สืบสอบจากข่าววันนี้นะครับผูช้ชมครับมีหลายประเด็นมากครับโดยเฉพาะสภาครับแต่มไม่ใช่ที่สภาใหญ่นะครับ<ม>เป็นสภาท้องถิ่นครับ<ม>เดือดมากไม่แพ้กับสภาใหญ่ในพิกาย<ม>ซัดก,กันวุ่นไปหมดนะครับม,มีการถึงเนื้อถึงตัวทำลายร่าง<อ>กายกันกลางที่ประชุม,มเดินไปตกแล้วก็พูดจาลวนลามนะครับมสมาชิกสภา ผู้หญิงนะครับส่วนอีกประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของการเสียชีวิตของพระเอกร้อยล้านอย่างพี่เมฆพินัยกไรบุตรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีอาจารย์ไพศาลนะครับออกมาเปิดเผยซึ่งพี่เมฆเนี่ยเคยไปรักษาเรื่องการแก้กรรมกับแกนะครับรวมไปถึงข้อมูลจากทางคุณจิวจักกพงเองก็โพสในโลกโซเชียลน่าสนใจมากครับทีนี้เนี่ยไปเริ่มที่เรื่องของเราของพี่เมฆกันก่อนนะพี่กายเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ ต้องบอกว่ามีทั้งแฟนคลับนะครับแล้วก็คนในวงการบันเทิงนะครับที่เดินทางไปร่วมไว้อะไรกันอย่างหนาแน่นนะครับในการเสียชีวิตของพี่เมฆวินัยไกลบุตรนะครับปรากฏว่าในช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการสวดอภิธรรมนะครับคุณเอ๋อรัชัญญาภรยาของพี่เมฆวินัยนะครับมีการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ครับหลังจากที่สามีอย่างพี่เมฆเนี่ยเสียชีวิตน้องเมิร์ดคนเล็กวัยสองขวบครับร้องไห้หนักมาก พร้อมกับบอกเหตุผลนะครับที่หลายคนฟังแล้วจุกเหมือนกันโดยพี่เอนะครับบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยลูกสาวคนเล็กอายุสองขวบเขาร้องไห้เยอะอแล้วก็บอกว่าเขาเห็นป,ป้าป้าแล้วพ่อบอกว่าเขาเจ็บนี่พี่เอเล่าครับผู้ชมหลังจากที่ก่อนจะมีการสวดน,นะบ,บอกว่าลูกเนี่ยเหมือนกับพี่เมฆมาหาลูกแล้วลูกเนี่ยก็ คือร้องไห้นะครับเหมือนเห็นพ่ออะไรประมาณนี้แล้วก็มีการบอกนะว่าเหมือนพ่อบอกว่าตัวเองเนี่ยเจ็บมากมคือคือไม่รู้ว่าเจ็บอะไรเจ็บแผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของความเชื่ออทีนี้ในเมื่อเราไปเรื่องของความเชื่อกันแล้วน้องงามปรากฏว่าอาจารย์ภัยสารเนี่ยให้ข้อมูลที่ไปอีกแบบแกเนี่ยพูดนะฮะบอกว่าพี่เมฆเนี่ยไม่ได้มี แพ้แล้วนะก็คือตอนนี้ไปแบบสบายแล้วแล้วก็เหมือนว่าพี่เมฆเนี่ยในฝันมาบอกแกว่าหายป่วยแล้วด้วยต้องบอกว่าอาจารย์ไปสารเนี่ยถูกวิจารณ์หนักและมีคนเนี่ยทวงถามเยอะเกี่ยวกับการแก้กรรมของพี่เมฆวินัยนะผู้ชมต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์ปรากฏว่ามันมีข้อมูลน้องงานแลต้องบอกว่าบางช่วงเนี่ย มันก็เหมือนว่าขัดแย้งกันแล้วตอนนี้เนี่ยคนมีการตีกันในเรื่องความเชื่อเรื่องการแก้กรรมตอนนี้หลักๆคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยน้องอารมก็คืออาจารย์ภพศสารกับพี่จิวจกักรพงษ์เราไปกันที่อาจารย์ภพศาลก่อนนะน้องอารมอาจารย์ภพศาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่เมกวินัยไกลบุตรอะคุณผู้ชมไปขอความช่วยเหลือด้านจิตใจระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วยล่าสุดฮะอาจารย์ภพศารได้มีการเปิดใจหลังการเสียชีวิตของพระเอก้อยล้านนะฮะมีการระบุว่า ธรรมดาเนี่ยเมฆวินัยนะคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์เบสารพูดนะว่าต้องเสียชีวิตเนี่ยตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเนี่ปีที่แล้วนะน้องอามโดยกําหนดเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเดียวกันคือเสียเวลาเดียวคือมีการเสียชีวิตเนี่ยในเวลาเดียวกันกับปัจจุบันก็คือต้องเสียจริงๆแล้วเนี่ยคือวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วเวลาใกล้ๆเที่ยงคืนเหมือนกันเลย โดยอาจารย์ไพศาลเนี่ยมีการบอกต่อนะผู้ชมว่าเมื่อวิญญาณท่านหลุดจากล่างไปแล้วท่านก็มีความสบายแล้วไปอยู่พบภูมิที่ดีก็ไปเจอกันเมื่อคืนนี่ฮะคุณผู้ชมก็เหมือนว่าอาจารย์ไพศาลเนี่ยไปเจอพี่เมฆเมื่อคืนและมีการบอกอาการว่าก่อนผมตื่นเนี่ยประมาณตีสองตีสามบอกว่าผมดีใจคุณไพศาลผมเนี่ยสบายแล้วผมหายแล้ว ผมหมดบุญแล้วจากโลกมนุษย์อ่าอ,อันนี้เป็นมุมของอาจารย์ไพศาลแต่น้องเมิร์สเนี่ยบอกว่าพ่อบ่นเจ็บส่วนอาจารย์ไพศาลเนี่ยบอกว่าไปสบายแล้วทีนี้อาจารย์ไพศาลจะมีการเปิดใจต่อนะคุณผู้ชมบอกว่าอยู่นี่เนี่ยสบายถ้ารู้อย่างเนี้ไม่ต้องรักษามาตั้งนานเขาว่าอย่างนี้ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้แก้เวรแก้กรรมคุณก็ต้องลำบากต้องทรมานกว่านี้เยอะอาจารย์ไพศาลเนี่ยมีการบอกต่อนะครับว่า กรรมเก่าแก้หมดแล้วยุติแค่นี้ชาติหน้าเนี่ยไม่เป็นแล้วไปดูบัญชีบุคกรรมของท่านในโลกวิญญาณเนี่ยท่านต้องกลับไปเกิดใหม่นะรู้สึกจะเกิดกับลูกสาวของแกเองเมื่อถามต่อว่าเมฆเนี่ยจะเสียทางครอบครัวได้ติดต่อมาหรือไม่เนี่ยอาจารย์ไพศาลบอกว่าติดต่อว่าป่วยหนักเนี่ยทำอย่างไรดีก็เหมือนว่าครอบครัว ได้มีการติดต่ออาจารย์ไพศาลมาปรากฏว่าอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็มีการบอกว่าป่วยหนักทําอย่างไรดีความดันตกแล้วก็มีการบอกต่อสุดท้ายนะคผู้ชมบอกว่ารู้ตั้งนานว่าต้องไปตั้งนานแล้วมีบุญคำ้ำค้ำไว้จนต้องไปมีบุญค้ำให้อยู่อีกสักหน่อยได้ทําบุญทําทานอีกสักระยะนี่ฮะก็คือโพสต์ของอาจารย์ไพศาลและอาจารย์ไพศาลเนี่ยทิ้งท้ายน้องามว่าคงจะไม่ได้ไปงานของพี่เมฆวินัยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า คุณเมฆเนี่ยไปแบบหมดกรรมเกินแล้วก็อยู่แบบเกินอายุไขต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคเป็นความเชื่อทีนี้ความเชื่อกับความเชื่อมาเจอกันตรงกลางเนี่ยมันต้องขัดแย้งกันอยู่แล้วฮะอีกคนนึงต้องบอกว่าเคยเปิดใจกับผมเลยนะสำหรับพี่จิวอะเกี่ยวกับประเด็นของการแก้กรรมนะเวลานั้นเนี่ยผมเนี่ยก็มีการต่อสายไปคุยเลย ต้องบอกว่าพี่จิวเนี่ยณเวลานั้นนะฮะผู้ชมก่อนที่จะมาโพสต์ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแก้กรรมคือเขาบอกว่ากรรมเนี่ยเหมือนมันแก้ไม่ได้ม,มันแก้ไม่ได้น้องอามและล่าสุดเหมือนว่าพี่จิวเนี่ยมีการโพสนะน้องอามต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะแกเนี่ย โดนด่าแบบยับยับเลยใช่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับก่อนนี้่างที่พี่กายบอกว่าทีมข่าวเนี่ยมีการติดต่อแบบติดต่อไปสัมภาษณ์เหมือนกัน uh huh. นะครับ uh huh. คือพี่จิวก็เคยโพสต์ว่าเรื่องการแก้กรรมเนี่ยคือมันคือเขาไม่เชื่อ uh ่า huh. ว่าการแก้กรรมเนี่ยมันจะแก้กันได้หรอคือทำไม่ได้นะครับโดยแกมีการออกมาโพสต์ครับหลังจากท,ที่ทราบข่าวว่าพี่เมฆวิ่นัยไกลบุตรเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจในพี่จิวก็บอกนะครับตามกระแสข่าวนะครับอย่างที่มีการถูกด่าเนี่ยคือออกมาโพสต์แล้วถูกกระแสข่าวด่าว่าผมยับ เรื่องการเดินสายแก้กรรมว่าไม่สามารถทําได้อ,อยากให้ตั้งสติกันดีๆว่าคําว่าการเดินสายแก้กรรมพิธีกรรมนี้เนี่ยมันมาไม่กี่ปีนี้เองเป็นแค่อานิสงส์กุศโลบายความเชื่อแต่ละบุคคลผลที่ได้คือความสบายใจตัวเองวงเล็บผลประโยชน์ตนคําว่ากรรมแท้จริงสร้างมาทําให้คนกลัวบาปให้รู้ผิดชอบชั่วดีละเลิกสิ่งนั้นมผมอยู่กับผีกับวิญญ,ญาณมาพวกเขาบอกเราว่าไม่มีทางแก้กรรมใดๆ ได้นอกจากสวดมนต์ภาวนายกระดับจิตบริสุทธิ์แต่แค่จะทําให้เบาลงได้เท่านั้นพิธีกรรมการเดินสายแก้กรรมต่างๆที่นิยมทํากันในสมัยนี้เป็นแค่ทําให้คนที่ทุกข์ใจต่างๆเนี่ยมีทางออกอม,มีทางสบายใจขึ้นเท่านั้นผมไม่ได้ขวางหรือขิงความเชื่อใครแค่นี่เรื่องจริงแต่นี่เรื่องจริงนะทำแล้วเกิดประโยชน์ดีต่อใจก็ทำทำแล้วทุกข์ลำบากก็เลิกทำ ก็เท่านั้นเองนี่แหละมนุษย์เน่ก็คือค่อนข้าทิจาไม่ได้เห็นด้วยนับในจุดยืนของเขาเรื่องของการแก้กรรมนะครับก็ระหว่างอาจารย์ไพศาลนะครับที่พี่เมฆเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเอ๊ะแก้กรรมคือเป็นความเชื่อเพราะว่าพี่เมฆเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยป่วยด้วยโรคเวรโรคกรรมนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือกับอาจารย์ไพศาลทางฝั่งพี่จิวเนี่ยนะครับก็เป็นอยู่ความเชื่อเหมือนกันนะครับเหมือนจะมีเซนต์นั่แรงต่างก็ตามเขาก็ยืนยันว่ามันไม่สามารถแก้กันได้นับในความเชื่อของพี่จิวว่ากรรมมันแก้ไม่ได้นะครับ นอกจากการแบ่งหนักให้เป็นเบาอะไรเนี่ยได้แต่จะแก้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะอเออในการที่เราสูญเสียพี่เมฆวินัยไกลบุตรไปนะครับการต่อสู้โลกเนี่ยก็ต่อสู้มาอย่างยาวนานประมาณม5ปีนะครับทั้งหมอธรรมดาทั้งความเชื่อหมอดูแรงต่างก็สู้มาหมดแล้วมาสู้มาหมดแล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยพี่เมฆก,ก็ไปสบายนะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวคงต้อง ติดตามมันต่อครับยังมีงานสวดอีกหลายครึงนะครับคนในบันเทิงเนี่ยคนใวงการบันเทิงเนี่ยก็ยังคงเดินทางกันไปอย่างขับขั้งครับ